ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กันต่อครับด่วนไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม427รายติดเชื้อในประเทศ16คนเชื่อมโยงตลาดกุ้งกลางกุ้งวันนี้วันที่22ธันวาคม2563ครับศบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม427รายยอดผู้ป่วยสะสม 5,716 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายเมื่อวันที่22ธันวาคม2563นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสคบแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม427รายยอดผู้ป่วยสะสม 5,716 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,078 รายยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 1,578 รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่427คนแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ16คนการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ397คนและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14คนอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปยอดประจำวันที่22ธันวาคม2563ครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ